ต่อไปนะครับเราก็จะมาต่อโปรแกรมตัดเกรดโปรแกรมตัดเกรดก็จะมีเงื่อนไขอยู่ว่าเดี๋ยวเอาตัวอย่างนะครับเงื่อนไขอันนี้เป็นเงื่อนไขเกรดนะครับเงื่อนไขเกรดโอเคทีนี้เงื่อนไขสุดท้ายเกรด4.0ถึง49เนี่ยเราจะเอาไว้สุดท้ายเลยคือตรงนี้นะครับ0ถึง49เดี๋ยวจะปรับหน้าจอนิดนึงเงื่อนไขสุดท้ายนะครับเป็นเกรด0ตรงนี้นะครับเกรด0เงื่อนไขสุดท้ายผมก็จะมาใส่ตรงนี้เป็นเงื่อนไขสุดท้ายเลยเกรด0ที่เหลือต่อไปก็จะปรับเอาสัก80ด้วยเกรด4 70 75ได้เกรด3.5นะครับต่อไปถ้าจะเอาเกรดคอนโทรล C คอนโทรล V เอานะครับคอนโทรล C V 70ได้เกรด3มาต่อนะครับแนมทีนี้เราก็จะมาทำการลอกด้านไปถ้าเราอยากจะคัดลอกนะครับก็คัดลอกกดคอนโทรล C แล้วกดคอนโทรล V 15เกรด75คอนโทรล C เสร็จแล้วครั้งเดียวเรากดคอนโทรล V ได้เลย60ได้เกรด270แล้วก็แก้ไขเป็น55ได้เกรด1.5นะสุดท้ายตอนนี้ก็จะเป็น50ก็จะเป็นเกรด1ส่วนเกรด0นี้เราจะเอาไว้สุดท้ายนะครับเอาไว้สุดท้ายเลยต่อไปเราก็มาเช็คว่าคะแนนที่กรอกนั้นจะต้องไม่เกินอยู่ระหว่าง0ถึง100เท่านั้นเราใส่เงื่อนไขเข้าไป if ก็จะต้องสกอร์จะต้องอยู่ระหว่างน้อยกว่าได้น้อยกว่าหรือเท่ากับ100หรือมีหรือไม่พอหรือสกอร์ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0เงื่อนไขเข้าไปแล้วก็แสดงข้อความแจ้งเตือนนะครับกับรูปมากรอบคะแนนตั้งแต่0ถึง100เท่านั้นเนี่ยแล้วมาตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่เงื่อนไขที่เราทีนี้เราก็มาลองรันโปรแกรมดูนะครับอ
ออกคะแนน101นะครับผลปรากฏว่าต้องกรอกคะแนนตั้งแต่ศูนย์การกรอกคะแนน0 ถึง 100อันนี้คือข้อแจ้งเตือนนะครับอันนี้ลองเอาใหม่สัมสารอีกนะครับลองกรอกคะแนนตามกดศูนย์ดูสิครับลบ 1โอเคก็ความแจ้งเตือนก็ขึ้นมาโอเคทีนี้เราก็ลองกรอกคะแนนอย่างอื่นบ้างสอบ74ก็มีข้อความแจ้งเตือนดีแสดงว่าเงื่อนไขเราจะมีข้อผิดพลาดนิดนึงตรงนี้เราก็ใส่เครื่องหมายมากกว่าเมื่อกี้เราใส่เครื่องหมายน้อยกว่าเบทกับก็คือเงื่อนไขเราก็ใส่ถ้าเครื่องหมายมากกว่า100มากกว่า100นะครับมากกว่า100อันนี้เราเงื่อนไขเราก็ต้องเป็นมากกว่านั้นมาเช็คเงื่อนไขตัวนี้อีกถ้ามากกว่าอันนี้ต้องหรือคะแนนนั้นจะต้องนี่ต้องดูสิครับทีนี้มาเช็คเงื่อนไขนี้ทีนี้เราเปลี่ยนเงื่อนไขใหม่ลองเช็คอีกครั้งหนึ่งนะครับเช็คเงื่อนไขทุกครั้งนะครับเราก็ต้องมาเช็คเงื่อนไขถ้ามีข้อผิดพลาดโปรแกรมเราก็มาเช็คเงื่อนไขดูสิครับ03คะแนน54ต้องได้เกรดหนึ่งโอเคเราเรียบร้อยลองรันแบบสัก101ก็มีข้อความแจ้งเตือนโอเคมีข้อความแจ้งเตือนแล้วออกคะแนนสัก -5มีข้อความแจ้งเตือนโอเคโอเค3.0โอเคเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วสำหรับสั่งให้โปรแกรมทำงานหรือกรอกคะแนนได้เฉพาะ0 ถึง 100ถ้าเกินนั้นมีข้อความแจ้งเตือนนะครับต่อไปเราจะกรอกมาปรับโปรแกรมให้รันได้เรื่อยๆนะครับรันโปรแกรมได้เรื่อยๆจนกว่าจะกดเครื่องหมายหรือกดเลขใดเลขหนึ่งถึงจะออกจากโปรแกรมนะครับทีนี้เราก็จะมาเพิ่มเงื่อนไขซึ่งคำสั่งที่เราจะใช้ในการวนซ้ำนะครับก็คือจะใช้คำสั่ง loop byy score จะเท่ากับเท่าไหร่ถ้าเงื่อนไขในที่นี้ score เท่ากับอันนี้จะกำหนดให้เป็นลบ1นะครับเพื่อออกจากโปรแกรมทีนี้เงื่อนไขจะเป็นจริงหรือเป็นเท็จเรากำหนดเงื่อนไขโปรแกรมนะครับ y จะทำงานไปเรื่อยๆตราบใดที่ยังไม่เท่ากับลบ 1ก็คือถ้าเรายังไม่กรอกลบ 1เมื่อไหร่มันก็จะทำงานวนไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเรากรอกลบ 1เมื่อไหร่โปรแกรมก็จะออกจากลูปทันทีนะครับเมื่อเราทำแบบนี้แล้วก็
เราก็มาใส่คำอธิบายโปรแกรมเข้าไปตรงนี้นะครับผมเล็บลบหนึ่งเท่ากับออกจบการทำงานใส่คูณหน้าลบหนึ่งโอเคมีข้อความบอกทีนี้เราก็กดแท็บเข้าไปให้เยื้องกดแท็บเข้าไปให้เยื้องนะครับให้เยื้องเข้าไปภายใต้คำสั่งไฟล์เสร็จแล้วเราก็มาพิมพ์คำสั่งหลังจากที่เราใส่เงื่อนไขไปเรียบร้อยเราก็กดเยื้องนะครับกดเยื้องเข้าไปให้มันเยื้องกันเข้าไปแล้วก็มาตรงนี้นะครับแล้วก็คัดลอกคะแนนคัดลอกบรรทัดที่สองเรามาต่อข้อสังเกตนะครับเราจะเอามาต่อให้เยื้องเข้ามาให้ตรงกับ help ตัวสุดท้ายนะครับเพื่อที่จะให้ได้กรอกคะแนนเข้าไปแล้วเอามาตรวจสอบเงื่อนไข y เงื่อนไข loop y ตรงนี้นะครับว่าที่เราป้อนเข้ามานั้นเป็นลบหนึ่งหรือไม่ถ้าเป็นลบหนึ่งให้เราออกจากโปรแกรมไปเลยนะครับทีนี้การออกจากโปรแกรมแล้วก็คอเยื้องเข้ามาก็ปรินต์มีข้อความแจ้งเตือนเข้าไปจบการทำงานโอเคทีนี้เราก็จะมาทดสอบโปรแกรมกันนะครับเดี๋ยวขอปรับไซส์ข้อความนิดนึงโอเคก็จะป้อนชื่อไปก่อนในที่นี้โปรแกรมก็จะได้ป้อนชื่อแค่ครั้งเดียวนะครับอันนี้ก็มีข้อความแจ้งเตือนว่าถ้าลบหนึ่งนี้หมายถึงจบการทำงานเราก็จะกรอกอย่างอื่นไปหนึ่งได้เกรดหนึ่งได้เกรดศูนย์ก็ขึ้นข้อความมาอีกนะครับก็จะวนไปอย่างนี้ไปเรื่อย5ก็ได้เกรดศูนย์โอเค50ได้เกรดหนึ่ง50เอา56 1.5 70 75 80เนี่ยเงื่อนไขเราก็ต้องกด90สิถ้ากรอก101มีข้อความแจ้งเตือนนะครับขอลบลบ3แล้วกันเพราะลบ1มันจะหลุดลบ3นี่ก็คะแนนน้อยเกินไปก็มีข้อความแจ้งเตือนนะครับถ้าเราจะออกจากโปรแกรมเราก็กรอกลบ1นี่ทำไมเป็นอย่างอื่นได้ไหมไม่จำเป็นต้องเป็นลบ1ได้ไหมก็แล้วแต่นะครับว่าเราจะกำหนดเป็นเท่าไหร่ในที่นี้ให้กำหนดเป็นตัวเลขที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขช่วง0ถึง100เป็นอะไรก็ได้ครับกำหนดเงื่อนไขเอาไปลองทำดูนะครับค่อยๆทำดูนะครับ